สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสถานการณ์ในยูเครนนะครับไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะสำหรับยูเครนนะครับแต่ว่าเป็นความคืบหน้านะอย่างต่อเนื่องนะครับของทางรัสเซียนะครับก็มีข่าวแปรต่างประเทศนะครับว่ามีการอพยพนะครับชาวยูเครนเนี่ยออกจากพื้นที่สู้รบนะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังกัน ชาวยูเครนนะครับหลบหนีขณะที่กองกําลังของปูตินนะครับเดินทับมุ่งหน้าสู่เ,เมืองคาคิฟนะครับซเซเลนสกี้เนี่ยกำลังสูญเสียการควบคุมหรือไม่บรรดาการโจมตีของรัเสเซียนะครับบีบบังคับผู้อาศัยนะที่อยู่ในคาคิฟนะที่จะหลบหนีนับเป็นพันๆน,นะครับหลบหนีขณะที่กองกําลังของรัเสเซียนะสร้างเครื่องหมายความคืบหน้า บรรดาเจ้าหน้าที่กล่าวว่านะครับเกือบ11,000รายได้หลบหนีออกจากบ้านเรือนต่างๆของพวกเขาทั้งหลายนะครับในคาคีฟนับเป็นพันๆนะครับของบรรดาผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคคาคีฟของยูเครนอพยพนะครับท่ามกลางการโจมตีของรัสเซียตามข้อมูลนะครับผู้ว่าการของภูมิภาคนะครับประชาชนเกือบ19,80รายนะครับได้ถูกอพยพ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกเตือนยังคงมีบรรดา,าผู้อยู่อาศัย189,000รายนะครับในคาคีฟเผชิญหน้าความเสี่ยงต่างๆเนื่องจากการต่อสู้นะที่กำลังดำเนินไปกว่า2อาทิตย์นะครับที่ผ่านมาการต่อสู้ในภูมิภาคคาคีฟของยูเครนได้ขยายตัวบันปลายอย่างรุนแรงประชาชนมากกว่า14,000รายนะครับได้พลัดถิ่นฐานในสาระสำคัญนะของ หลายวันและเกือบ189,000รายนะครับยังคงกำลังอาศัยอยู่ภายใน25กิโลเมตรของชายแดนนั้นร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซียกำลังเผชิญหน้านะครับบรรดาความเสี่ยงต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากนะครับการต่อสู้นะที่กำลังดำเนินไปสิ่งนี้มานะครับขณะที่กองกำลังรัสเซียต่อเนื่องต่อไปนะครับที่จะคืบหน้าบุ่งหน้าสู่บรรดาหมู่บ้านชายแดนต่างๆ คณะในพลนะครับของยูเครนกล่าวว่าการต่อสู้นะครับต่อเนื่องต่อไปในพื้นที่นั้นของบบชัน AFP นะครับรายงานกองกำลังรัเสเซียได้คืบหน้านะครับพื้นที่278ตารางกิโลเมตรในยูเครนรัฐบาลและก็หน่วยข่าวกรองของยูเครนนะครับได้รับทราบว่าทหารรัเสเซียยังคงนะกำลังคืบหน้าต่อไปยูเครนนะครับในขณะ ที่นะครับได้เคลื่อนย้ายทหารออกจากบางพื้นที่ทนะ่ามกลางความขาดแคลนนะครับของกําลังพลในะอีกด้านหนึ่งนะครับปุตินนะได้กําหนดนะความคืบหน้านั้นนะว่าเป็นเขตโซนนะของความมั่นคงขณะที่รัสเซียกล่าวอ้างนะว่าพวกเขาต้องการนะที่จะรับประกันความปลอดภัยนั้นของบรรดาพลเรือนของพวกเขาก่อนความช่วยเหลือของสหรัฐนะครับมาถึง ซเรนสกี้นะครับออนวอนร้องขอบรรดาระบบป้องกันภัยนะครับต่อต้านขีปนาวุธต่างๆต่อบรรดาระเบิดนำวิถีของทางรัสเซียซเรนสกี้นะครับกล่าวอ้างนะมันได้กลายเป็นเครื่องมือหลักที่ถูกใช้ในบรรดาการโจมตีต่างๆของทางรัสเซียนะครับพระ,ะนั้นข่าวแปลต่างประเทศชินน้นีเนี่ยก็เป็นการรายงานสถานการณ์นะครับความคืบหน้านะของรัสเซียนะที่มีในทุกๆวันนะครับ กำลังมุ่งสู่น้เมืองคาคิฟนะครับขณะที่ทาหารนะครับของยูเครนเนี่ยก็ถอยร่นนะครับแล้วก็มีแผนที่จะอพปยพนะครับประชาชนเนี่ยเกือบ11,000รายนะครับนะออกจากบ้านที่อยู่อาศัยนะผู้งานประชาชนเนี่ยเริ่มหนีนะฮะว่าอยู่ไม่ได้สงครามมาละแล้วก็อีกประมาณ1 8 9 0 0 0รายเนี่ยเจ้าหน้าที่ของยูเอชโอเขาบอกว่ามันอยู่ในความเสี่ยง คือ,อยู่ไม่ได้นั่นแหละครับในที่สุดจะต้องอพยพนะเพราะว่าแสน0 0 0หันรายเนี่ยอยู่ห่างนะครับอยู่ภายใน25กิโลเมตรของชายแดนนั้น,นร่วมกับทางรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ก็เลยมองเหมือนกับว่าเอ๊ะทางเซเลนสกีนะครับของอยูเครนเนี่ยกำลังจะสูญเสียการควบคุมหรือไม่นะครับคุณายคือทับหน้าแตกถอยร่นไปเรื่อยๆนะครับทำให้ประชาชนนะครับนะก็เรียกว่าต้องอพยพหนีออกไป เป็นไงลรามันเสี่ยงภัยสงครามนะครับอาจจะถูกโจมตีแล้วก็บาดเจ็บเสียชีวิตได้นะครับติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ